สิงคโปร์ประกาศชัดเลยนะว่าต่อไปเนี่ยการนับจำนวนของผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนในประเทศสิงคโปร์ไม่ว่าจะฉีดอย่างน้อย1เข็มหรือฉีดครบ2เข็มจะไม่นับคนที่ไปฉีดวัคซีนยี่ห้อซิโนแวคของจีนแผ่นดินใหญ่ร่วมคุยกับบัญชาโดยไปข่าวต่างประเทศกันดีไหมครับแล้วก็เป็นข่าวต่างประเทศที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นรายการเห็นไหมฮะวัคซีนโดยหน้าที่ของมันคือมีหน้าที่ในการอะไรครับป้องกันการติดการระบาดเมื่อติดแล้วป้องกันไม่ให้มีอาการรุนแรงเมื่อติดแล้วป้องกันไม่ให้มีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตนี่คือหน้าที่วัคซีนเลยนะฮะแต่วัคซีนมันจะทำได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ที่มันจะพัฒนาไปได้มีความซับซ้อนแล้วมันก็ดื้อมากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นเดลต้าตอนนี้ที่ดื้อและตอนนี้ที่น่ากลัวต่อไปคือลัมดานะสายพันธุ์ลัมดาหรือสายพันธุ์ที่เรียกกันว่าเปรูเพราะเป็นสายพันธุ์ที่ถูกค้นพบที่ประเทศเปรูเป็นแห่งแรกซึ่งมาเลเซียบอกว่านี่เป็นสายพันธุ์ที่น่ากลัวกว่าเดลต้าอินเดียอีกทั้งในแง่ติดเร็วกว่าอินเดียอีกอินเดียนี่ขนาดว่าติด 60% เร็วกว่าอัลฟาแล้วนะฮะของอังกฤษอันนี้ติดเร็วกว่าอีกลัมดาเนี่ยนะฮะลัมดาติดเร็วกว่าเดลต้าอีกต่างหากเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เองก็เลยทำให้พูดถึงเรื่องของวัคซีนเพราะวัคซีนอย่างที่ผมบอกต้องทำ3หน้าที่แต่ว่าในขณะนี้วัคซีนก็ถูกใช้เป็นวัคซีนในทางการเมืองที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศนะและในขณะเดียวกันก็ถูกใช้เป็นวัคซีนการเมืองในประเทศและขณะเดียวกันก็ถูกใช้ว่าวัคซีนเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เกิดการกีดกันในการที่จะเปิดรับเศรษฐกิจระหว่างประเทศเห็นไหมฮะแล้ววัคซีนก็ถูกใช้เป็นใบเบิกทางหรือกลายเป็นมาตรฐานสำหรับในการเปิดภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งระดับโลกภูมิภาคและก็ในประเทศนี่คือบทบาทวัคซีนในทางที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวสาระหรือเนื้อวัคซีนในการรักษาโรคเลยแต่มันกลายเป็นประเด็นไปแล้วนะครับและมันเป็นประเด็นที่ไหนทราบนะสิงคโปร์ครับสิงคโปร์ประกาศชัดเลยนะว่าต่อไปเนี่ยการนับจำนวนของผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนในประเทศสิงคโปร์ไม่ว่าจะฉีดอย่างน้อย1เข็มหรือฉีดครบ2เข็มจะไม่นับคนที่ไปฉีดวัคซีนยี่ห้อซิโนแวคของจีนแผ่นดินใหญ่แต่จะนับคนที่ฉีดวัคซีนยี่ห้อไฟเซอร์กับโมเดอร์นาเท่านั้นรัฐบาลสิงคโปร์เอามาลูกนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับคือเป็นข่าวที่น่าสนใจอย่างมากๆไปทั่วโลกหรือแม้แต่ในสิงคโปร์ด้วยนะครับสิงคโปร์ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเนี่ยนะครับเริ่มใช้วัคซีนที่มีชื่อว่าไฟเซอร์เป็นประเทศแรกในเอเชียและเป็นประเทศแรกในอาเซียนจำกันได้ไหมฮะจำกันได้หรือเปล่าครับหลายท่านจำไม่ได้แน่นอนว่าประเทศแรกในเอเชียและประเทศแรกในอาเซียนที่ฉีดวัคซีนคือสิงคโปร์ของไฟเซอร์สั่งมาเองเลยเครื่องบินมาส่งเองเลยนะฮะและหลังจากนั้นก็มีโบเดอร์นาตามมาแล้วหลังจากนั้นช่วงประมาณ2สัปดาห์ให้หลังที่ผ่านไปนี่เองที่มีการฉีดซิโนแวคให้กับประชาชนชาวสิงคโปร์เกิดขึ้นจนกระทั่งเกิดกรณีของเฟกนิวหรือเรียลนิวอะไรเกิดขึ้นตามมาทีนี้ประเด็นมาเกิดขึ้นในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเพราะกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์บอกว่ารัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยนะครับจะไม่นับรวมสถิติหรือจำนวนคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ยี่ห้อซิโนแวคซึ่งผลิตจากจีนแผ่นดินใหญ่เข้าไปในสถิติการนับจำนวนผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนทั้งประเทศพูดภาษาชาวบ้านก็คือใครฉีดชาวสิงคโปร์คนไหนฉีดไฟเซอร์กับโมเดอร์นาเรานับใครที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคของจีนไม่นับ ไม่นับครับโอ้เราก็มาดูกันสิครับว่าตอนนี้ก็ฉีดมาแล้วกี่คนนะครับสิงคโปร์เนี่ยครับฉีดวัคซีนไปแล้ว 5.78 ล้านโดสนะครับคิดเป็นคนที่ได้รับการฉีดวัคซีน 5.78 ล้านโดสในสิงคโปร์ก็ประมาณ 2 ล้าน 2 แสนคนนะครับซึ่งเข้ารับทำการฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว 2 ล้าน 2 แสนคนนะฮะขณะที่ 3 ล้าน 6 แสนคนหรือคิดเป็น2ใน3ของประชากรทั้งหมดเนี่ยก็ฉีดวัคซีนยี่ห้อไฟเซอร์ของอเมริกาหรือฉีดโมเดอร์นาของอเมริกาอย่างน้อย1โดสแล้วนะครับที่ที่ถามว่าซิโนแวคเนี่ยชาวสิงคโปร์เพิ่งได้รับการฉีดนี่เองอะมีคนฉีดซิโนแวคในสิงคโปร์ 17,000 คนทั่วประเทศดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขของทางสิงคโปร์บอกว่า 17,000 คนนี้จะไม่ได้รับการบันทึกหรือจะไม่นับเป็นประวัติการฉีดวัคซีนมันก็ต้องมีเหตุผลถูกไหมฮะว่าทำไมอยู่ดีกระทรวงสาธารณสุขบอกไม่นับเออแปลกดีเหมือนกันนะว่าเขามีวิธีคิดยังไงว่าทำไมก็ถึงไม่นับอย่างบ้านเราเนี่ยนะฮะฉีดซิโนแวคมาก่อนไหนแต่ไหนแต่ไรเลยนะครับนำโด่งด้วยซิโนแวคมาเลยนะฮะเสร็จแล้วก็เริ่มมีซิโนฟาร์มเข็มแรกมา25มิถุนายนใช่ไหมฮะเสร็จแล้วก็จะตามมาด้วยอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีไฟเซอร์โมเดอร์นานะเดี๋ยวสปุตนิกวีหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะครับ
แต่ว่าซิโนแวคนี่เราโด่งมาก่อนเลยนะแล้วตามด้วยแอสตราเซเนกามาอีกซิโนฟาร์มนี่มา25ทั้งว่าตอนนี้เรามี3แบรนด์อยู่ในประเทศแต่สิงคโปร์นี่ก็มี3แบรนด์เราก็ต้องเข้าใจว่าเอ๊ะวิธีคิดของกระทรวงสาธารณสุขของสิงคโปร์นี่ทำไมไม่นับคนที่ฉีดซิโนแวคว่าเป็นบุคคลที่รับการฉีดวัคซีนในสิงคโปร์นะครับผลปรากฏอย่างนี้ครับเหตุผลก็คืออย่างนี้ฮะเพื่อระบุให้คลินิกเลี่ยงการฉีดวัคซีนต่างชนิดกันให้กับบุคคลคนเดียวโดยไม่จำเป็นในช่วงเวลานี้นี่เหตุผลมันคือตรงนี้เองฮะการที่เขาไม่นับ 17,000 คนชาวสิงคโปร์ที่ไปฉีดซิโนแวคนะก็เพื่อให้คลินิกเนี่ยเขาได้รู้ไงระบบข้อมูลสารสนเทศของสิงคโปร์นี่ถือว่าปลายนิ้วนี่อัจฉริยะมากนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นคลินิกสถาบันการแพทย์จุดที่มีการฉีดวัคซีนในสิงคโปร์เนี่ยเขาจะสามารถเรียกดูข้อมูลได้แบบชนิดที่เรียลไทม์และอัปเดตจริงๆเลยว่าตอนนี้จำนวนประชากรทั้งหมดกี่คนฉีด3ยี่ห้อสัดส่วนเท่าไหร่และใครบ้างที่ฉีด2ยี่ห้อคือไฟเซอร์กับโมเดอร์นานอกนั้นคือฉีดซิโนแวคมีอยู่ 17,000 คนเพื่อที่จะให้คลินิกเนี่ยเลี่ยงการฉีดวัคซีนต่างชนิดกันให้กับบุคคลคนเดียวโดยไม่จำเป็นนะครับสิงคโปร์เนี่ยเขาเพิ่งอนุญาตให้คลินิกเอกชนบางแห่งเนี่ยไปฉีดซิโนแวคให้กับประชาชนชาวสิงคโปร์ตั้งแต่18มิถุนายนที่ผ่านมานะครับคือเขาก็รู้ดีฮะว่าเจ้าวัคซีนซิโนแวคเนี่ยนะฮะยังไม่ได้รับมติเห็นชอบจากผู้มีอำนาจของสิงคโปร์เลยนะฮะเบื้องต้นพบรายงานผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ชนิดไม่รุนแรงก็คืออาการแพ้แบบไม่รุนแรงเนี่ยนะครับหลังจากฉีดซิโนแวคไปเนี่ย2คนนะครับหนึ่งในเหตุผลที่คนในสิงคโปร์เลือกจะมารับวัคซีนจากจีนเนี่ยนะครับแม้ว่าข้อมูลจะไม่ครบและแถมยังไม่รับการอนุมัติด้วยนี่นะฮะโอ้โหนี่เป็นเรื่องของรากเหง้าเลยนะฮะคือเขาบอกว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าคนกลุ่มนี้เลือกที่จะจ่ายและฉีดซิโนแวคเนี่ยก็เพราะว่าคนกลุ่มนี้มาจากจีนแผ่นดินใหญ่หรือคนกลุ่มนี้กำลังมีแผนที่จะออกจากประเทศสิงคโปร์เดินทางไปที่จีนแผ่นดินใหญ่นะครับซึ่งเรื่องนี้เองมันก็ต้องไปชั่งเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพกับประสิทธิภาพประสิทธิผลของซิโนแวคด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับทางการของสิงคโปร์เขาพูดถึงด้วยซ้ำไปนะครับว่าตอนนี้มันมีหลักฐานชัดเจนว่าวัคซีนที่ผลิตโดยเทคโนโลยี mRNA ซึ่งส่วนใหญ่เราก็รู้แล้วว่ามีกี่ยี่ห้อนะฮะอย่างเช่นไฟเซอร์แล้วก็โมเดอร์นาเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงรวมถึงการป้องกันการเสียชีวิตรวมถึงการป้องกันการติดเชื้อระบาดของเชื้อได้นะครับโดยเฉพาะเชื้อดั้งเดิมแล้วก็เชื้อที่เริ่มกลายพันธุ์แม้ว่าขณะนี้จะมีอินเดียเป็นเชื้อที่สามารถจะลดภูมิคุ้มกันของวัคซีนดีไม่ดีเกิดจะทุกยี่ห้อแต่ว่าอัตราการลดประสิทธิภาพเนี่ยไฟเซอร์กับโมเดอร์นาจากข้อมูลเนี่ยดูเหมือนว่าจะลดได้น้อยกว่าด้วยซ้ำไปนะครับหมายว่าสัดส่วนของการภูมิต้านทานเนี่ยลดได้ลงมาได้น้อยมากกว่าบางวัคซีนที่ตอนนี้ภูมิตรงนั้นลดลงไปเยอะเนี่ยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับแนวคิดกระทรวงสาธารณสุขของสิงคโปร์ก็เลยออกมาอย่างนี้แหละครับว่าไม่นับแน่สำหรับใครฉีดซิโนแวคอยู่ในสถิติของทางสิงคโปร์จะนับแค่เฉพาะคนฉีดไฟเซอร์แล้วก็โมเดอร์นาเท่านั้นเองนะครับโอ้ก็เป็นเรื่องที่นะแปลกดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าจุดหนึ่งก็คงอยากจะให้เขาเรียกอะไรฮะการตรวจสอบนะครับข้อมูลคนที่รับฉีดวัคซีนไปแล้วแต่ละคนก็คงจะมีสภาพแตกต่างกันเพราะประสิทธิภาพประสิทธิผลของแต่ละวัคซีนนั้นก็คงจะแตกต่างกันไปนะครับ